ไปดูเรื่องของดิจิตอลสักหน่อยตามที่ได้โปรยหัวเอาไว้นะครับคือเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565ที่ถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ครับส่งเสริมให้การทำงานการให้บริการของภาครัฐเนี่ยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามการปฏิรูปประเทศนะครับที่ให้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจะมีผลบังคับนะครับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ประกาศไป12ตค.นับไป90วันนะฮะก็จะมีผลบังคับใช้ในทันที อ่ะทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทในตลาดถ้าถามให้เจาะจงกว่านั้นคือมันเกี่ยวข้องอะไรกับดิจิตอลประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี่ครับมันจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในแง่ของการให้บริการในภาคที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวขับเคลื่อนและอันที่2คือเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้มีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไฟล์ดิจิตอลอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของระบบการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่กำหนดในนี้ก็คือหลัง90วันหลังประกาศใช้นั่นเองนะครับทีนี้เอาให้มันเจาะจงไปเกี่ยวข้องกับดิจิตอลซะหน่อยคืองานนี้ CEO คือนายธกรรัตนกมลพรนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวหุ้นธุรกิจถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริการให้กับประชาชน อีกทั้งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการใช้กระดาษและไม่ต้องมีต้นทุนการสร้างห้องหรือว่าสถานที่เก็บเอกสารและที่สำคัญครับจะเป็นการบังคับให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้านดิจิตอลเข้าด้วยกันซึ่งดิจิตอลเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์งานภาครัฐได้ทุกหน่วยงานเนื่องจากว่ามีประสบการณ์และระบบซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับนะครับตลอดจนการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งดิจิตอลเนี่ยเคยรับงานนะครับให้กับทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมาก่อนหน้าแล้วอย่างงานของรัฐเนี่ยปัจจุบันนะครับก็อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ครบทั้งจำนวนในส่วนงานของสำนักงานศาลประมาณ293แห่งทั่วประเทศครับทั้งนี้เองประเมินว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้ก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการดิจิทัลนี้ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องมูลค่างานจะไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนะฮะต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนื่องจากว่าปัจจุบันเป็นเจ้าเดียวที่เคยรับงานนะโปรเจกต์ใหญ่ๆมาโดยเฉพาะงานของภาครัฐงานสารเนี่ยแปลงข้อมูลจากกระดาษมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เนี่ยไม่ใช่เรื่องกล้วยๆนะฮะใช่คือสำนวนคดีนี่หนาเติบขนาดไหนแล้วมันมีเข้ามาทุกวันฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยระบบเก่าเขาจะต้องมีห้องจัดเก็บห้องจัดเก็บเนี่ยมันก็จะขยายไปสู่อาคารจัดเก็บใช่อาคารจัดเก็บเนี่ยมันก็จะขยายไปสู่อาคารจัดเก็บที่ใหญ่กว่าคือมันจะต้องมีการลงทุนอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพราะเอกสารมันมีแต่พอกพูนแต่นี้พอทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทุกอย่างขึ้นไปอยู่บนอากาศหมดครับใช้ระบบคลาวด์เป็นตัวเข้ามาบริหารจัดการเวลาจะเรียกดูข้อมูลเก่าๆมันก็สามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นประชาชนที่จะไปคัดหมายคัดสำนวนเนี่ยใช่ไหมฮะก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คล่องตัวฉะนั้นมันก็วินทั้งคู่หน่วยงานรัฐไม่ต้องไปลงทุนอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการขยายห้องขยายอาคารในการจัดเก็บเอกสารประชาชนที่จะมาใช้บริการก็สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณสุภชัยครับตรงนี้ถือว่าเป็นกรณีที่น่าติดตามไปดูโดยเฉพาะว่าเค้กก้อนนี้ดิจิตอลจะมีศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการไปรับงานเนี่ยมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วต้องบอกว่าจุดที่น่าสนใจอันหนึ่งคืองานพวกนี้เป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับความลับเหมือนกันนะ อย่างงานของศาลอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทีมที่เฉพาะทางหรือบริษัทที่เฉพาะทางนะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5จะไปรับงานได้เลยนะคือไม่ใช่ว่าใครทำ ระบบคลาวด์ได้แล้วก็เอาเอกสารนะฮะมาแปลงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แค่ได้แค่นั้นพอนะมันจะต้องมีเรื่องของ high security system ที่จะเข้ามาดูแลข้อมูลความลับในส่วนของเอกสารตรงนี้ได้ทั้งหมดใช่เนี่ยตัวนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะทางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหาคู่แข่งที่จะเข้ามาตัวนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับในแง่ของการเข้ารับงานตรงนี้นั่นเองนะครับ